ก็หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอย MRX นะครับว่าตอนนี้เขาได้ทำเฟืองเกียร์ของ K Series เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเฟืองตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับมีอัตราทดเท่าไหร่แล้วพอใส่กับเคซีรีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราแวะซื้อของสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปอู่พี่อิดกันนี่คือทางเข้าอู่เขานะครับ น่าจะไม่หลงแหละ หวังว่าตอนนี้เรามาถึงที่อู่อิสระแล้วนะครับกีฬาวัยรุ่นก็จริงๆจะอยู่ด้วยกันนะครับกับพี่เอปทูคือซ้ายจะเป็นดีเซลขวาก็จะเป็นเบนซินเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเฟืองเกียร์ของ MRX กันนะครับเพราะว่าเฟืองเกียร์ของ MRX ตอนนี้ก็ใส่อยู่ที่43ประตูคันสีเขียวแล้วก็รถแข่งด้วยนะครับนี่เราเข้ามาที่ข้างในอู่แล้วมาถึงก็เจอซิตี้ใหม่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นงานวิจัยใหม่ของทางสำนักนี้นะครับวันนี้เราจะมาชมซีวิคคันเขียวเรามีจะมี FK FK ก็สีเขียวฮอนด้าต้องอิสระเหมือนกันนะครับอิสระนี่ที่อีกเขาเน้นฮอนด้าสี FD เครื่อง K ครับดีซีไฟเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองตัวนิดนึงครับผมอิสระพงศ์กำบรรจงครับหรืออิสระกีฬาวัยรุ่นครับที่มาของชื่ออู่นี่คือยังไงครับทำไมถึงตั้งชื่อว่ากีฬาวัยรุ่นครับที่มาน่าจะผมแว้นตั้งแต่มอไซค์อะพี่ uh-huh. ชื่อมันก็ยาวนานมาตั้งจนถึงทุกวันเนี้ยครับก็คือเป็นชื่อตั้งแต่กลุ่มเหมือนมอไซค์สมัยนู้นครับที่อู่บริการอะไรบ้างครับเซอร์วิสอะไรบ้างก็ทำทุกอย่างนะครับตั้งแต่ถ่ายมั่นเครื่องยันโมดิฟายทำทุกอย่างเลยครับรถยนต์ Honda Toyota New Gen อะไรพวกนี้ครับทำหมด Honda ก็เป็น New Gen ทำทุกรุ่นครับคือถ้าใครพูดถึงอิสระกีฬาวัยรุ่นเนี่ยก็จะนึกถึง L แล้วก็ R18 นะนึกถึง R18 ก่อนคือจุดเริ่มต้นของยุคนู้นนี่คือมายังไงครับ R18 ใช่ไหมครับผมเนี่ยขับ FD เครื่อง R18 เดิมๆอยู่มีความคิดอยากจะทำแต่ก่อนเราเป็นคนจ้างเขาทำรถเราก็ถามกับอู่วีโปอ่ะเราทำอยู่อู่วีโปเฮ้ยพี่ทำเครื่องเนี้ยให้ผมหน่อยผมอยากแรงพี่นุ่นบอกว่าทำไม่ได้ไม่ทำ เราก็เลยไม่ทำก็ไม่ทำว่ายกออกวางเคไปยกออกวางเคปุ๊บแล้วแต่ก่อนมันยังไม่ฮิตจนมีวันนึงมันมีรุ่น R18 แข่งผมก็รถเป็นเครื่องเคอยู่นะพี่แต่ไม่มีรถจะลองทำในรถลูกค้าก่อนแต่เหมือนเขาไม่ค่อยจะไปต่อกับเราครับคือเขาก็แค่เบื้องต้นแต่ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะแต่เราต้องการแบบเราอยากใช้แสงอ่ะเรายกเครื่องเคออกแม่งเลยแล้วก็วาง R18กลับไปเลยตอนนั้นถึงฝันมากพี่แล้วก็ขยับดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วอย่างแบบตอนนั้นอ่ะถ้าพูดถึงคนทำ R18 มันยังน้อยถูกไหมครับแล้วเราวิจัยเราค้นคว้าอะไรยังไงครับถึงแบบมาอยู่หัวได้แต่ผมมาหลังเขานะครับคือที่แรกเนี่ยที่ผมเห็นผมยังแบบรู้สึกว่าเอ้ยกูจะวิ่งได้แม่งแรงนุ้ยวิ่ง15เนี่ยแม่งแรงแล้วนุ้ยแบบเรายังคิดว่าเราแบบไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าครับแต่พอลองทำเว้ยมันมาได้ก็ค่อยๆขยับมาวันแรกก็ยังตามเขาอยู่ครับวันที่สองก็รู้สึกจะเริ่มชนะตั้งแต่ครั้งที่2นะครับแล้วก็ชนะตลอดมาและจุดเปลี่ยนหรือแบบอยู่ดีๆทำไมถึงหาจุดที่ว่ามันแรงได้เจอสำหรับเครื่องตัวนี้เพราะมันไม่เคยมีใครแบบทำได้เวลาขนาดนั้นมาก่อนถูกไหมใช่ครับก็อย่างนึงที่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีก็คือ
มันไม่มีใครทำเนี่ยมันเริ่มทำพร้อมกันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าใครมองเครื่องขาดน่าจะประสบความสำเร็จเร็วครับดีสุดของ R18 ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ทิ้งไว้ท้ายสุดเลยนะครับ 12.5 ครับเครื่อง NA 340ม้าพูดถึง R18 340ม้านี่แรงนะกว่าจะได้แรงม้าขนาดนี้ก็ทำไปเยอะเยอะครับ2098 ซีซีแค่นั้นแค่นั้นครับ 2098 ซีซีผมมองว่าผมน่าจะมีทีเด็ดก็ตรงแคมที่ผมคิดและขายอยู่ทุกวันเนี้ยทีเด็ดก็คือแคมใช่อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยพี่แบบโอท็อปเลยครับตอนนี้ก็ยังขายอยู่เนาะขายครับแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างหรือช่วงนี้ก็เริ่มขยับมาเป็นพวกแอลโทโบกันซะเยอะใช่ไหมยุคนี้ใช่ครับแต่ผมก็ยังได้ขายของอยู่ทุกวันนะครับแต่ยังมีคนโมดิฟาย คนทำอยู่ใช่ครับแล้วก็เราก็มาต่อก็คือหลังจากที่ทำพวกตระกูล R เสร็จแล้วก็มาเริ่มเป็นพวกตระกูล L กันใช่ไหมครับ L 15เนี่ยผมก็เริ่มหลังเขาพอสมควรอีกครับแต่เริ่มพร้อมๆกับ R 18คือทำ2,000คู่กันไปเลยคือทำในรถตัวเองเลยคู่กันขึ้นมาเลยก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับก็ป้วนเปี้ยนอยู่หัวกลุ่มตลอดเหมือนกันฮะครับ FK City มาเนาะตอนนี้เริ่มเป็นยังไงบ้างครับเริ่มวิจัยเริ่มแบบ FK เนี่ยเราก็แรงคันแรกๆเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปต่อตรงที่ว่าเรารู้สึกมีความเสียดายรถ เราเหมือนเราเริ่มแก่แล้วพี่ เพราะว่าทุกคันที่ผ่านมาเราตัดแม่งไม่เหลืออะไรเลย ก็เลยแบบเครื่องแรงเอาเป็นว่าเราทำเครื่องจบทำเครื่องให้ลูกค้าเห็นว่าเราก็ทำเครื่องจบนะเราก็ทำ330กว่าแรงม้าได้นะรถขับใช้งานได้ทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยว330เลยครับใช่ครับ FK นะใช่ครับแล้วเกียร์มันเป็นยังไงบ้างไหวไหมไหวครับเราทำเครื่องประสบความสำเร็จวิ่งเวลาก็13.0 13.1เปื้อนเปี้ยอย่างเงี้ยโดยรถไม่ได้ลื้อนะครับเนี่ยตัวใหญ่แบบผมขี่เลยก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับแต่เราเข็ดอ่ะเราไม่อยากจะตัดรถแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบอยากเก็บไว้ให้ลูกสาวนั่งรถ อะไรอย่างนี้มากก็เลยแบบเอ้ยไม่เอาเราตอบโจทย์แค่ว่าเราทำเครื่องแล้วให้มันจบให้ลูกค้าได้พอเห็นบ้างว่าเราก็ทำได้เราก็ทำได้อ๋อแต่คือด้วยรถราคามันค่อนข้างสูงด้วยนะก็เก็บเอาไว้ใช้งานแต่แรงดีกว่าประมาณนั้นมีรถมากี่คันกี่คันตัดแม่งเรียบหมดตอนนี้มาซิตี้โทโบผมมั่นใจนะว่ารถผมเนี่ยเป็นเครื่องซิ่งคันแรกของโลกตอนนี้ทำอะไรทำหมดเลยครับการซิ่งช่วย MIX เนี่ยครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะออกจำหน่ายนะครับแคมซิ่งสปริงราวซิ่งลูกเป็นลูกสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็พวกชุดฝาตู้ก็ทำปกติทำพอร์ตทำอะไรเต็มหมดแล้วรถยังแบบเพิ่งจะป้ายแดงกันไม่นานเองนะหลัก10โล มาถึงผมลื้อเลยล่ะศูนย์มาผมลื้อเลยเพิ่งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่าห้าวไงพี่ทำไมครับก็อะไรไม่มีให้เบิกประกันฝาก็ไม่มีให้เบิกก็นั่งรอไปพี่อ๋อแต่ตอนนี้เสร็จยังครับที่เสร็จแล้วครับอ๋อแล้วแรงม้าวัดมาเรียบร้อยแล้วกำลังจะเอารถไปขึ้นท่อไอเสียกับท่ออินเตอร์อ๋อยังไม่ 100% แล้วงี้โทโบเราต้องเปลี่ยนด้วยไหมครับอัปเกรดหมดแล้วใช่อัปเกรดหมดแล้วคิดว่าในใจจะได้สักกี่ตัวครับเกียร์ลื่นตรงไหนก็ตรงนั้นคือโจทย์ของเราคือเกียร์ต้องเดิมครับเหมือน FK อารมณ์แบบว่าไม่ต้องคือเรายอมที่จะให้เกียร์ลูกเนี้ยพังนะเพื่อที่จะบอกกับลูกค้าได้ว่าตรงเนี้ยพังถอยหลังลงมาหน่อยไม่พังเราต้องการแบบนั้นเลยครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบลองอะไรในรถลูกค้าลองในรถตัวเองครับจะพังจะอะไรลองในรถตัวเองเพื่อให้เราได้ตอบกับลูกค้าได้ว่าตรงไหนพังตรงไหนรอด3ประตูลำเขียวอันนี้จุดเริ่มต้นมายังไงครับเนี่ยจริงมันเหมือนเวรกรรมเหมือนกันนะพี่3ประตูผมเนี่ยมีถึงคันนี้แม่งร่วมคันที่แถวๆ10อ่ะพี่มีวันนึงพี่บอยโทรมาบอกจะทำเกียร์เคลองให้หน่อยซื้อรถแม่งเลยเพื่อนขายอยู่พอดีซื้อรถแม่งเลยแล้วก็มาลองเกียร์ให้พี่บอยครับก็พูดง่ายซื้อรถเพื่อจะมาใส่เฟืองเกียร์นี่ตอนนี้เฟืองเกียร์มาอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องเฟืองเกียร์แล้วสเต็ปคันสีเขียวนี่ทำอะไรไปบ้างครับก็ซื้อมาวันแรกเป็นเครื่อง K20 ฝาแดงเดิมๆครับออกไปลองตรงเนี้ย
กองทั้งตัวเลยครับก็เลยเช็ดพื้นซะเลยใช่ก็เลยยกเครื่อง KF4 ที่มีอยู่แล้วอ่ะลงมาประกอบใหม่แล้วก็ใส่กลับไปก็300กว่ามะแล้วตอนนี้เกียร์คันนี้ที่ใช้อยู่เป็น5สปีด6สปีดครับเป็น6สปีดหลักเกียร์เนี้ยในเสื้อเกียร์5สปีดก็ใส่ได้MRX ทําทุกอย่างมาเพื่อให้ใส่ได้ทั้งหมดครับครับก็คือใส่ได้ทั้ง5สปีดแล้วก็6สปีดเปลี่ยนแค่ชุดซิงโครเมทกับปลอกเลื่อนเกียร์3 4ใส่ได้เลยใส่ได้ทันทีเลยครับคุณขับ5สปีดอยู่ก็ใส่ชุด MRX ได้แล้วอันนี้เขาออกมากี่เกียร์ครับที่ของ MRX เกียร์ครับ1 4 1 4ใช่ครับกล่องยังไม่ได้แกะนี่เกียร์มารออยู่แล้วอันนี้คือเกียร์ K คันนี้เป็นเกียร์กี่สปีดมาครับเนี่ยเกียร์6สปีดอันนี้เป็น6สปีดเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเกียร์ที่อยู่ในรถแข่งใช่มั้ยครับใช่ครับอยู่ในคัน Brio Turbo ครับแล้ว L15 ทำไมเครื่อง L15 ถึงต้องใช้เกียร์ K ครับเพราะว่าผมอยากตัดปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดอะครับผมไม่อยากเครื่องผมอะวิ่งได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกียร์แตกอะมันไม่ถึงฝันครับผมก็เลยกั้นใจเปลี่ยนเป็นเกียร์ K เลยแล้วก็ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องเพ้าขาดเกียร์แตกไม่เคยเจออีกนี่ก็ส่งให้เพื่อนเลิฟที่อยู่แถวท่าข้ามไปชุดหนึ่งอ๋อส่งให้ท่าข้ามไปชุดหนึ่งไหมครับมีงูเยอะๆแล้วอย่างนี้ NA Turbo วิ่งได้เลยครับใช้ได้เหมือนกันไหมครับเปลี่ยนแค่เฟืองท้ายลองให้แล้วนะฮะแรงเลยเร็วเลยคือถ้าเป็น Turbo เราเปลี่ยนเฟืองท้ายใช่อัตรามันจะเป็นยังไงบ้างครับเกียร์1ยาวครับเกียร์2รับ3 4ชิด5 6ใช้เดิมได้เลยครับขับใช้งานรอบปกติได้เลยเดิมๆมันเข้าเส้นน่าจะสุด4นะครับเท่าที่ผมเคยใช้อยู่มันเข้าเส้นสุด4โอเพนบ็อกซ์โชว์กันไปเลยเรามีเขาเรียกไงผลิตภัณฑ์คนไทยให้ลองเล่นกันแล้วในราคาที่จับต้องได้ใครที่กำลังแบบมีโปรเจกต์ทำทั้ง K ทั้ง NA Turbo ก็นี่เขามากล่องมาแยกเป็นเฟืองๆเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยลาวครับไหนๆเขาลงนี่ก็คือเป็นลาวเกียร์ใช่อันนี้ก็1 2ประมาณนั้นป่ะเราเป็นเกียร์2ใช่ครับส่วนที่เหลือเป็นเฟืองขับเฟืองตามครับนี่เค้าก็อ๋อนี่เค้าก็มีในกล่องเค้ามีเขียนเลยเกียร์1ได้เกียร์3แยกมาเกียร์3เกียร์4เกียร์2ครับเกียร์4ก็มาเป็นคู่3ก็มาเป็นคู่อ๋อ4กับ3มาเป็นคู่ใช่1 2อยู่กับราวคู่ชุดนึงครับมาพร้อมราวพอจำได้ว่าขนาดเมื่อก่อนผมทำแคมเดียวเนี่ยครับมาไม่ได้มาเป็นชุดอย่างนี้ด้วยนะยังแพงกว่าอันนี้อีกอ่ะใช่ค่าจับต้องได้มากครับตอนนั้นผมถ้าผมจำไม่ผิดผมประกอบเกียร์โค้ดแคมเดียวนี่ต้องมี 4-5 หมื่นอันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ 38,000 ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับ 37,000 38,000 อยู่ที่อู่ก็จะเรียกเท่าไหร่ครับราคาคร่าวๆประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เกิน4ไม่เกินนี้ไม่เกิน4ไม่เกิน4ไม่เกินนี้คือติดตั้งง่ายๆไม่ต้องไปเจียไม่ต้องมาแต่งอะไรเลยคือโบ๊ะเลยโบ๊ะแน่นอนครับของนอกยังต้องแต่งครับแต่อันนี้ไม่ต้องแต่งนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นโทโบเราควรต้องเปลี่ยนเป็นเฟืองท้ายที่ผมใช้อยู่อ่ะเฟืองท้าย5สปีดเดิมๆอ๋อก็คือถ้าเป็น5สปีดก็ไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายใช่ถ้าใส่โทโบอ่ะสมมติรถผมเป็นเกียร์5สปีดมาเกียร์โทโบเป็นโทโบโทโบได้เลยก็คือลงโบเลยโบเลยเฟืองท้ายไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอ๋อแต่ถ้าเป็นแค่ปลอกเลื่อนเกียร์3เกียร์4แค่นั้นเลยพี่ก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็น6สปีดก็คือเปลี่ยนให้เป็นเฟืองท้ายของ5สปีดพอใช่เพื่อให้มันยืดใช่แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าเป็น NA ก็โบเลยใช่โบเลยได้เลยได้เลยแล้วสมมติ NA แล้วถ้าเป็นเกียร์5สปีดอยู่ NA เป็นเกียร์5สปีดอยู่ผมก็เปลี่ยนเฟืองท้ายกับเปลี่ยนเกียร์เฟืองท้ายฝาแดงมาใส่พูดง่ายก็สลับกันไปสลับกันมาได้แรงเลยเร็วเลยเรียกว่าเปิดของใหม่โชว์เลยตอนนี้เชื่อได้ว่าคนกำลังมองโปรเจกต์ K กันเยอะนะครับนี่เป็นไงกิ๊บๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปลองนั่งกันดูว่าเสียงเกียร์เป็นยังไงบ้างหอนอะไรไหมหรือแบบนี่ครับจุดขายของ MRX ครับคือตอนผมลองผมก็พูดกับพี่บอยเลยนะครับว่าถ้ามันเสียงดังอ่ะขายไม่ได้หรอก
อืมแต่เดี๋ยวพี่ไปลองเองแล้วกันอืมว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นเฟืองเฉียงปะใช่ครับมันไม่ได้เฟืองตรงนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่อย่างเช่นเกียร์3มันจะเป็นเฟืองเฉียงพี่นะครับที่น่าจะโอเคเพราะสิ่งนี้แหละครับการเจตนาลบดูผลดูงานนะครับดูงานดูอันนี้คือเราแกะสดๆเนียนกรีบคือถึงมือคุณก็แบบเนี้ยเพราะนี่เราเปิดกล่องเงินเลยใช่กล่องยังไม่อีกร้อยกล่องพันกล่องก็แบบนี้พี่คือถ้าเฟืองตรงเนี่ยมันจะดังแบบใช่มันยังไงก็หอนยังไงก็หอนเผื่อไว้สำหรับรถบ้านที่แบบว่าใช่ครับยังใช้ด้วยใช่คือทำมาต้องขายรถบ้านมันต้องเงียบมันต้องขายรถบ้านได้ใส่รถแข่งได้ต้องจบต้องทนอะไรเงี้ยครับเกียร์เนี่ยจริงๆแล้วเราได้ลองกับไอ้คันแดงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่ลองแชมป์ซุปอัพแต่ถ้าเป็น L นี่ก็คือเราก็ต้องทำหัวหมูใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นทำอะแดปเตอร์เกียร์1 2.3 ครับเกียร์2 1.6 เกียร์3 1.30 เกียร์4 1.08 ทีเร็วๆก็เกียร์อัตราทดนี้กันหมดก็คือเป็นเรียกเป็นสูตรสำเร็จสำหรับพวก NA Turbo อยู่แล้วก็อันนี้เป็นทางเลือกในราคาที่ย่อมเยาจริงๆราคาจับต้องได้ครับเดี๋ยวนี้ยัวกิเลสเพื่อนๆเอานะก็ชุดนี้เขาวางขายแล้วครับคือถ้าใครจะมาทำที่พี่อิดก็ได้ได้เลยพี่อิดก็มีของก็ได้ทำที่ไหนก็ได้แต่ของมีรองรับไว้อยู่แล้วของเบิกได้ที่ MRX เลยก็ได้ที่ผมก็พอมีสต็อกครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบเกียร์กันดีกว่านี่เราก็ชำแหละเกียร์ให้ดูสดๆรู้ว่าถ้าใส่ Turbo แล้วมันจะยืดขึ้นไหมจะแบบกลัวฟาดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยโคได้ใช้แน่นอนพี่คือมันเป็นสิ่งที่แมทมากๆหนึ่งยาวง่ายใช่ขี่ง่ายแน่นอนครับเอาแล้วโยกิเลสเราอีกแล้วมันต้องมีอ่ะพี่เขาประกอบแล้วลาวหลักครับบอกเลยเกียร์เนี่ยผมว่างงสุดแล้ว ใช่ไหมใช่ช่างบอกงงเครื่องอีกเครื่องดูไม่ค่อยงงเกียร์มันเป็นเฟืองอะไรไม่รู้อันนี้ก็คือตัวเฟืองราวเกียร์1กับเกียร์2ยัดก่อนเลยลงโบรกเกียร์1ลงโบรกให้โบรเลยคือถ้าเป็นเกียร์5สปีดอ่ะครับเปลี่ยนแค่ชุดเนี้ยไอชุดตัวเนี้ยเหรอใช่เปลี่ยนแค่ชุดเนี้ยชุดปลอกเลื่อนชุดซิงโคเมดอ่ะฮะใช้ได้เลยใช้กับเกียร์อันนี้ได้เลยได้เลยแล้วอันนี้เราต้องไปหาของอะไรไม่ต้องหาครับ MRX ทำมาครบหมดเลยอ๋อทำมาแล้วใช่เหมือนพูดง่ายซื้อเพิ่มนิดนึงใช่ซื้อเพิ่มอ๋อรถไม่ว่าจะเป็นเกียร์5สปีดหรือ6สปีดถ้าซิงโคเมดเสียเกียร์1 2เกียร์1 2เสียเกียร์3 4เสียมีจำหน่ายเลยมีจำหน่ายราคาถูกมากคือถ้าสมมติเราซื้อชุดนี้ไปจริงๆก็เบิกแยกได้ปะถ้าเวลาเบิกแยกได้อันนี้เบิกแยกได้ทุกชิ้นเลยครับถ้าเกิดว่าใครมีเกียร์เดิมยังไม่ได้ใส่พวกนี้แล้วเกิดเกียร์เดิมพังจะเตรียมเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยใช่ โคเมดปลอกเลื่อนเสียซื้อ MRX ได้เลยครับ1 2เสร็จมาแล้วเหลือ3 4กำลังเสร็จตามมาชุดซิงโคเมดกับปลอกเลื่อนอ๋อ2เสร็จมาแล้วก็กำลังเตรียมค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ1 2 5สปีดกับ6สปีดเหมือนกันใส่กันได้เลยแบรนด์คนไทยเป็นทางเลือกในการmodify รถยนต์ประหยัดงบขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมารออะไรนานมากนะครับคุณภาพสู้ได้แน่นอนนะครับผมยืนยันเรื่องคุณภาพเพราะว่าใส่ในรถแข่งเนี่ย600ม้าก็รอดอ่ะแล้วมันเป็นรถแข่งอ่ะ มันรอดอ่ะใส่ในรถบ้านก็รอดอ่ะครับรถบ้านไม่ต้องพูดถึงใช่รอดแน่นอนต้องทำสมาธิอ่ะแต่ถ้าเทียบราคาอย่างที่ผมบอกครับถูกมากครับคือ
ตอนผมอย่างที่บอกทำตอนผมทำเกียร์แคมเดียวแพงกว่านี้หลายตังมากอ่ะแต่มีเคด้วยนะเอาง่ายตอนนี้ชุดที่ MRX เขาทำไว้สำหรับพวกเครื่องเคนี่ก็ประกอบไปทั้งตัวแบบ300ม้าสบายสบายสบายหูรับตาประกอบก็ถึงคำคำนวณงบทั้งหมดก็ไม่ข้ามแสนมั้งไม่ข้ามแสนนิดๆป่ะผมกดเครื่องเลขแล้วมั้งแล้วได้เอานั้นอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยไม่พอแน่นอนอันนี้ต้องบอกก่อนไม่พออ่ะถ้าเราซื้อของนอกอ่ะยังไงก็ไม่พอไม่พอแน่นอนครับคือเมื่อก่อนอ่ะเคมันกลายเป็นเหมือนเครื่องที่ไกลตัวคนที่เล่นรถแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันใกล้ตัวมากเลยนะใกล้ตัวมากครับคุณตะกอนใครผมว่ามันเป็นเครื่องแยกชั้นวรรณะเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะแยกชั้นวรรณะพอสมควรเลยใครเล่นเคนี่แม่งตีไปเลยแม่งมีตังค์มีตังค์แน่นอนใช่แต่เดี๋ยวนี้เด็กน้อยก็วางได้เคอ่ะไม่ได้นักหนักหนาแล้วครับเดี๋ยวนี้จับต้องได้ใช่ใช่คือสมัยก่อนนี่ทำเค300นิดงบเป็นไงบ้างครับ ต้องทะเลาะกับคนที่บ้านบอกเลยถ้าคนที่บ้านไม่เข้าใจทะเลาะแน่นอนครับต้องแจงสำแดงเท็จครับถึงจะจบรถอ่ะถ้าสำแดงตรงเนี่ยเรียบร้อยตีเย็นทุกบ้านแน่นอนประกอบเกียร์ดูงงงนะเนี่ยเปลืองมันอีทุ่มทุ่มนั่งจำได้ว่าไอชุดที่แพงที่สุดคือเนี่ยแหละเกียร์1เกียร์2พร้อมไอราวเกียร์เนี่ยตอนนี้แพงราวเออแพงราวเกียร์นี่แหละในกล่องมันมีสติ๊กเกอร์มาให้นะอันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะปลอกเลื่อนอ๋อคือปลอกเลื่อนที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนอ่ะที่จะต้องเปลี่ยนเป็นถ้าเสื้อเป็น5สปีดอ่ะต้องเปลี่ยนชุดเนี้ยของ6สปีดอ่ะใส่ซึ่ง MI ก็ทำแล้วแต่นี้เป็นเหมือนออปชั่นเสริมซื้อแยกใช่หรือแยกอย่างนี้แพงไหมปลอกเลื่อนของราคา MIX กันเหรอชุดละ 7,000 เกิน 15,000 ถ้าเบอร์ของ Honda นะครับจะซิงโคเมททองเหลืองเนี่ยครับไอที่เวลาใครเคยแบบเกียร์เข้าแค่แค่กันบอกซิงโคเมทพันเนี่ยอันนี้คือซิงโคเมทนะครับชุดนี้เลยชุดนี้เลยสีทองอลามอันนี้เรามีขายแยกมีขายแยกสบายเป็นเกียร์เดิมแล้วซิงโคเมทพันนี่คือเราสามารถสั่งก็ซื้อใส่ได้เลยก็ MIX ต้องการขายรถบ้านรถตลาดต้องการเอาใจแบบว่าไม่ต้องไปเบิกศูนย์อ่ะเอาแล้วงี้ไม่ได้ซื้อเกียร์เขาแล้วเบิกซิงโคเมทเดียวขายขายอยู่แล้วเขาขายมีแบ่งขายด้วยมีแบ่งขายไม่ต้องยกชุดก็ได้ถ้ากีดอัตราโทษก็จะใส่แค่3-4ก็ได้12เป็นเดิมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะไล่รถจะลองครับแล้วแต่จะไล่แต่คือก็แยกขายหมดทุกชิ้นแยกขายหมดครับพูดง่ายหรือเกียร์เดิมซิงโคเมทพังก็จะซื้อซิงโคเมทจากทาง MRX ก็ได้นี่1 2 3 4ครบแล้วอันนี้1 2 3 4ครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วเหลือ56แล้ว56เป็นเดิมไหนหน้าตาเดิมมันอันนี้คือหน้าตาเดิมมันนี่56เป็นเดิมครับลงโล่คือพอ5-6เป็นเดิมเราสามารถใช้งานได้ครับรถสตรีทเราจะเดินทางไกลๆแล้วก็ขับมันเป็นอัตราโทษเดิมอยู่แล้วบรรจัดแค่ช่วงต้นๆเกียร์นี้เป็นอะไรที่โคตรงงทุกวันนี้ผมยังงงงงเองครับงงเลยพี่ได้แต่ดูอะเนี่ยดูดิอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยกว่าจะเป็นก็หลายลูกเราใส่ผิดฝั่งได้ไหมมีโอกาสใส่ผิดฝั่งนะอารมณ์แบบเนี้ยใส่ได้พี่ผิดฝั่งได้เลยอ๋อเหรอเกียร์มันได้ใช่ไหมหรือมาเจอประจำเลยพวกรถหรือเกียร์มันได้พี่แต่มันจะแข็งใช่ใส่ได้เกียร์มันเข้าได้นะพี่แต่มันเข้าไม่ค่อยปกติที่มันกลับด้านได้ก็คือซิงโคเมทเป็นซิงโคเมทปลอกเลื่อนไอเกียร์เนี่ยมันไปทางเดียวกันอยู่แล้วครับไอพวกปลอกเลื่อนกับซิงโคเมทอ่ะที่มันสามารถกลับด้านได้อ๋อใส่ผิดด้านได้สลับเกียร์ก็ได้สลับเกียร์ได้อีกได้แล้วถ้าเกิดใส่สลับเกียร์แม่งเข้าด้วยนะแต่เข้าไม่ดีนี่คือหน้าตาของราวเกียร์ทั้งหมดไหนหนึ่งอยู่ไหนนะครับหนึ่งอยู่นี่หนึ่งนี่สองหนึ่งสองสามอ่าฮะสี่ห้าหก
56เป็นเดิมใช่ให้ดูหน้าตากันนิดนึงเดิมเหมือนเฟืองมันจะเล็กกว่าเนาะใช่พี่เล็กกว่าอันนี้ให้ดูครับอันนี้คือเดิมเฟืองนิดเดียวเองอันนี้คือของ MRX จะใหญ่เบ้งเลยใช่ของ3 4ปุ๊บแล้วเราใส่6เลยก็ได้ครับเพราะว่าเกียร์5เนี่ยมันจะใกล้ๆกันอ๋อแล้วเราใส่6ทิ้งไปเลยก็ได้อ๋อจะใส่6ขี่บนถนนอ่ะ5ไม่ต้องใช้ไปเลยใช่ไม่ต้องใช้มันตึ๊ดตึ๊ดแบบเกียร์มันแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยตามันใกล้กันมากเกียร์5เดิมกับเกียร์4ซิ่งเทมไอ้ก็คือถ้าขับเล่นๆก็ข้ามไป6ได้เลยก็อย่างสมมติถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเกียร์แล้วเราทำสมมติเคทูโบแรงไม้เยอะๆโอกาสเฟืองกลมมีไหมมีเลยครับมีอยู่แล้วส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ประมาณแรงม้าสักเท่าไหร่ผมว่ามันไม่อยู่เพราะคนขับไม่ได้ไม่อยู่เพราะแรงม้าคือถ้าคนขับไม่รู้รอบไม่รู้จังหวะกลมหมดเลยยังไงแม่งก็หลุดพี่นึกถึงอารมณ์แบบว่าออกเกียร์หนึ่งล้นๆฟรีฟรีแทนที่เราจะยื้อเอาความเร็วไปอีกเนี้ยคนไม่รู้รอบไม่รู้จังหวะใส่2โบ๊ะเลยเดี๋ยวนั้นเลยมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่าในเกียร์เดิมๆนะครับเพราะว่าหนึ่งความคงทนมันก็น้อยนะครับแล้วก็ด้วยอัตราทดที่มันค่อนข้างที่จะห่างแบบพอสมควรนะครับก็ประมาณนั้นนะคือถ้าขับรถแล้วจับจังหวะได้โอกาสพังตรงเนี้ยผมว่ายังไงก็มีน้อยกว่าพอสมควรเหมือนกันพอสมควรก็อย่างไอ้พวกที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยไอ้พวก R18 Turbo L15 Turbo ผมใส่เกียร์เคหมดอ่ะคือเกียร์เดิมมันไม่ไหวแล้วครับแตกจนเปลี่ยนเกียร์เคถูกกว่าเยอะอยู่บนไดโน่บางทีแบบจูนรถอยู่ใส่3ใส่4เดินคันเร่งอึ๊ดบูทกำลังติดแม่งรูดเลยเพราะจริงๆเฟืองถ้าเฟืองของเคมันก็ใหญ่กว่าพวกแอลอยู่แล้วแหละใช่ไหมตรงนี้แหละพี่คือสิ่งสำคัญคือความใหญ่ของฟันเฟืองอ่ะอันนี้นะครับที่ว่าเฟืองเคใหญ่กว่าแอลแล้วแต่นี่พอดูของเอ็มเอ็กซ์ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่อันนี้ประกอบไปต่อจ้ะเกียร์หนึ่งสองเราเครื่องท้ายไปความงงของมันคือมันมีสองเราใช่ไหมใช่มันมีราวที่อันนี้คือเป็นชุดของ MRX ให้มาเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นชุดราวเฟืองท้ายอันนี้ก็ต้องใช้ของเดิมใช่ใช้ของเฟืองท้ายที่พี่ใช้อ่ะเกียร์ตามดิเกียร์ตามหน้าตาจะเหมือนกันแกะห่อให้เห็นกันสามสี่3 4ครับ12อยู่นี่12ลงโบ๊ะไปแล้วใช่นี่โชว์เสียงให้รู้ว่าลงโบ๊ะลงโบ๊ะ56ไหนอันนี้56ใช่56เดิม56เดิมลงโบ๊ะ56เจอเทียบยากอ้าวกลายเป็นของเดิมคืนเหรอนี่ดูปวดหัวเหมือนกันนะว่าจะใส่สองฝั่งเข้ามาเวลาแค่เนี้ยเสร็จแล้วเพราะมันไม่ต้องแต่งไม่ต้องเจียไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมครับก็คือแกะห่อทันทีใส่ได้เลยทันทีครับ
โอ้ยอย่างนี้ก็อีกหน่อยถ้าอย่าง L ถ้าทำเยอะๆกลัวไม่ไหวก็เปลี่ยนเกียร์ K เสร็จแล้วก็ใส่เพลิง MIX ชิลเลยจบแน่นอนวันหนึ่งทำได้ประมาณ5คัน